จากสงครามอิสราเอลฮามาสที่สืบเนื่องลุกลามบานปลายในตะวันออกกลางเนี่ยเราพามาดูกันต่อถึงสถานการณ์ในพม่านะครับเรายังเกาะติดสถานการณ์ในพม่าอย่างใกล้ชิดแล้ววันนี้เรามีรายงานจากพื้นที่สู้รบด้านตะวันออกของพม่าครับสู้รบด้านตะวันออกของพม่าหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้ใกล้กับไทยนะครับแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือรัฐเกาเหลียงที่เราจะหยิบมารายงานในวันนี้คือติดกับไทยด้วยนะครับ ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้ยังมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานว่ากองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์ได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่าตกเลยนะครับเหตุการณ์นี้นอกจากสะท้อนว่าการสู้รบยังคงดําเนินอยู่แล้วยังอาจเป็นหลักฐานที่ทําให้เราต้องคิดถึงการรับมือของไทยซึ่งตอนนี้ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางการไทยมีท่าทีต่อสถานการณ์ในพม่าที่ชัดเจนขึ้นครับเป็นท่าทีที่ออกมาระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สอปปาว เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเดี๋ยวผมจะรวบให้เห็นภาพของสองเหตุการณ์แล้วทำให้เห็นภาพใหญ่นะครับทีนี้เราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนก็ได้นะครับเป็นเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่าถูกยิงตกเกิดขึ้นในรัฐเกาหลีเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองครับเหตุการณ์นี้ทาให้ทหารพม่าบน <S <s <ut> เฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตห้านายโดยในจํานวนนี้เป็นในทหารระดับในพลจัตวารวมอยู่ด้วยนะครับ สาภาพแห่งชาติเกาหลียหหรือว่า k n u ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้โดยระบุว่ากองกําลัง KNLA ซึ่งเป็นปีกทางการทหารของสหภาพแห่งชาติเกาหลีเหนเนี่ยเป็นฝ่ายยิงเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ตกโดยการใช้ปืนกลยิงใส่เฮลิคอปเตอร์รวมถึงการใช้อาวุธอื่นๆด้วยรายงานนี้แม้กระทั่งสื่อที่มีท่าทีสนับสนุนรัฐบาลทหารพาม่าก็ออกมายืนยันเช่นกันนะครับโดยสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลทหารพาม่ายืนยันว่ามีทหารระดับในพลเสียชีวิต จากการโจมตีครั้งนี้จริงแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีการพูดถึงว่ามีทหารเสียชีวิตคนอื่นๆอีกด้วยซึ่งถ้านับเฉพาะเดือนนี้นะครับมกราคมเนี่ยนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งที่3ในเดือนนี้แล้วนะครับที่กองกําลังกลุ่มชาติพนันธุ์เนปายิงอากาศยานของกองทัพพมา่าตกย้อนไปแค่เดือนนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือวันจันทร์ยีมกราคมเนี่ยย้อนกลับไป16มกราคม เครื่องบินรบรุ่น F-TC 2,000G ของกองทัพพม่าถ,ถูกยิงตกโดยกองกำลังอิสระภาพกระชินหรือว่า KIA ในพื้นที่รัฐชานือย้อนไปวันที่3มกราคมกองกำลังอิสระภาพกระชินได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงของกองทัพพม่าตกขณะกำลังบินจากฐานทัพอากาศในเมืองมิจินาคาดว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังแนวหน้าการสู้รบเหตุการณ์เมื่อวันที่3มกราคมทำให้ทหารที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์6นายเสียชีวิตทั้งหมด แค่เดือนนี้เดือนเดียวมีรายงานว่าอากาศยานของกองทัพพม่าถูกยิงตกไปแล้วสามรอบครับและถ้าให้ย้อนไปไกลามากกว่าเดือนนี้มีรายงานหลายครั้งครับเช่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีรายงานกลุ่มชาติพันธุ์ยิงเครื่องบินรบของกองทัพพม่าในรัฐกัเรนีมีการจับกลุ่มนักบินของกองทัพพม่าที่ดิดตัวออกจากเครื่องก่อนที่เครื่องบินจะตกไว้ด้วยทําให้ถ้าย้อนรอยไปทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าอากาศยานของกองทัพพม่าถูกยิงตกไปแล้ว อย่างน้อย8ปดลำนับตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์ลุกฮือเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นเครื่องบินรบ3ลำและเฮลิคอปเตอร์อีก5าลำนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัฐเกาเหลียงครับแล้วรัฐเกาเหลียงก็ติดกับประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งของสถานการณ์นอ,นอกจนอกจจะเป็นเรื่องความคืบหน้าและสะท้อนให้เห็นว่าการสู้รบยังคงเกิดขึ้นในพมา่าแต่เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าการสู้รบเกิดขึ้นในพื้นที่ ติดกับประเทศไทยด้วยนะครับนั่นเท่ากับว่าการสู้รบในพมา่านั้นในพื้นที่ที่ติดกับประเทศไทยยังคงดุเดือดจริงๆและในจังหวะนี้เองครับเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางการไทยได้ออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพมา่าซึ่งในมุมหนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ใครคงจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วย เนื่องจากพม่ามีพรมแดนติดกับไทยสถานการณ์ในพม่าะจะดีจะร้ายก็ย่อมส่งผลดีหรือว่าส่งผลร้ายต่อไทยด้วยแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเออเรื่องนี้ไทยไม่ควรไปยุ่งหรือเปล่าก็เป็นข้อถกเถียงกันในสังคมไทยต่อกรณีของพมา่าที่เป็นข้อถกเถียงคลาสสิกแล้วก็พูดถึงมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับสถานการณ์ในพม่าที่รุนแรงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่าทีไทยล่าสุดเป็นอย่างนี้ครับท่าทีไทยล่าสุดเนี่ยเริ่มมาหัน หันมาสนใจสถานการณ์ในพม่าจริงๆนะครับโดยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สปปลาวเนี่ยมีรายงานว่าอาเซียนนั้นได้รับรองบทบาทของไทยในการทําหน้าที่เป็นระเบียงมนุษยธรรมสําหรับผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายเสริมใส่คมมา์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของสปปลาวนะครับเปิดเผยว่าทางการไทยได้เสนอแผนในการพัฒนาระเบียงมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวพม่าที่หนีภัยการสู้รบให้เป็นไปอย่างปลอดภัยครับ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยระบุว่ากระบวนการให้ความช่วยเหลือน่าจะเริ่มต้นขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลทาหารราันพม่าสามารถตกลงกันได้ถึงพื้นที่สําหรับจัดทําระเบียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งจะเป็นพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมระหว่างพมา่าก,กับไทยโดยอาเซียนจะมีกลไกสังเกตการความช่วยเหลือนี้ด้วยครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ลราเป็นเจ้าภาพตอนนี้ยังมีความน่าสนใจในอีกหลายมิติเลยแหละครับอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะครับ ว่าน,นี่เป็นการไปชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งแรกก็ว่าได้ที่รัฐบาลทหารพรม่าไม่ยอมปล่อยให้เก้าอี้ว่างและส่งผู้แทนมาร่วมไปชุมต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่านับตั้งแต่พม่าเกิดรัฐประหารเนี่ยอาเซียนและรัฐบาลทหารพรม่าโดยพลเอกอุสมินองหลายตกลงกันไว้ครับว่าจะดําเนินการตามฉันธร,รมติ5ข้อเพื่อแก้สถานการณ์ในพม่าที่เกิดความรุนแรงขึ้นมาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ารัฐบาลทหารพรม่า และพลเอกอุสมินอ,องหลายจะไม่ได้ทำตามที่ตัวเองตกลงเอาไว้กับอาเซียนนะครับอาเซียนพอเห็นว่ารัฐบาลทาหารพมา่าพลเอกอุสมินอองหลายไม่ทำตามที่ตกลงกันเอาไว้เนี่ยก็เลยมีมาตรการในเชิงของการตอบโต้เชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายการเมืองของรัฐบาลทาหารพมา่าเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนครับ นั่นก็คือไม่ต่างจากการปิดทางนะครับไม่ให้พลเอกอุ้สมินออนไลน์แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทาหารพม่าเข้าร่วมการประชุมอาเซียนแต่ว่ายังเปิดทางให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเข้าร่วมการประชุมแต่พออาเซียนกําหนดเกณฑ์ไว้แบบนี้ทําให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่นะครับรัฐบาลทาหารพม่าเลือกที่จะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเลยปล่อยให้เก้าอี้ของพม่าว่างเลยในการประชุมอาเซียนจนกระทั่ง นี่แหละครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรอบล่าสุดที่ลาวฝ่ายพมา่าตัดสินใจส่งผู้แทนระดับสูงที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเข้าร่วมนะครับนี่ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณของรัฐบาลทาหารพรมาร่าครับที่ต้องการกลับมามีความสัมพันธ์ตามปกติกับอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์ในพมา่าที่จะครบรอบ3ปีการรัฐประหารแต่ดูเหมือนว่าความสงบจะยังลุกลามนะครับรุนแรงจนเป็นการสู้รบในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ในฐานะประธานอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศของเราเปิดเผยแบบนี้รับยืนยันเลยครับบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนให้การต้อนรับผู้แทนจากพมา่าและเชื่อว่าอาเซียนจะมีการหารือกับรัฐบาลทาหารพม่ามากขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็ยืนยันนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่ท่าทีของอาเซียนที่เป็นการรับรองรัฐบาลทาหารพมา่าหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าแต่อย่างใด มีรายละเอียดในวงพูดคุยวงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเลยครับคุณศรีหสัสด์พวงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าผู้แทนจากพม่าเนี่ยได้พูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในที่ประชุมบอกว่ารัฐบาลทาหารพม่าเข้าใจความกังวลของอาเซียนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความมุ่งมั่นว่าจะแก้วิกฤตประเทศผ่านการเจรจาหยุดยิงกับฝ่ายตรงข้ามนี่คือสถานการณ์ในพมา่า ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับหน้าหนึ่งก็คือแนวรบที่เกิดขึ้นทั่วประเทศพมา่ารวมถึงพื้นที่ที่ใกล้กับไทยด้วยอีกหน้าหนึ่งชัดเจนมากขึ้นแล้วครับในปีนี้ต้องจับตาไปทั้งปีนะครับว่าไทยจะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าระเบียงมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกับพมา่าอย่างที่ใครเป็นแฟน worldwide และติดตามสถานการณ์พมา่ากับเราอย่างใกล้ชิดเนี่ยคำว่าระเบียงมนุษยธรรมไม่ใช่คําใหม่ แต่ว่าเป็นคำที่มีการพูดถึงมาแล้วสักระยะหนึ่งเป็นข้อเสนอที่ออกมาจากหลายฝ่ายนะครับมีข้อเสนอจากหลายคนที่มาคุยกับเราอาจารย์ลลิตาหานวงผู้เชี่ยวชาญด้านพม,ม่าก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่มาคุยกับเราที่นี่อีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงอย่างชัดเจนเป็นประเด็นหลักก็คือคุณกนวีสืบแสงซึ่งเป็นสาวบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นธรรมตอนที่มาคุยกับเราเนี่ยคุณกนวีได้เสนอเรื่องนี้กับเราเลยนะครับว่าทางการไทยน่าจะต้อง พูดถึงระเบียงมนุษยธรรมระเบียงนนมนุษยธรรมในที่นี้เดี๋ยวก็คงจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าคุณปานปรีเป็นคนออกมาเปิดเผยเองว่าในช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่ไทยกับพมา่าคงจะต้องคุยกันก่อนว่าพื้นที่จุดไหนบริเวณไหนจะเป็นพื้นที่ที่ถูกขีดเอาไว้ว่าเป็นระเบียงมนุษยธรรมในความหมายที่ว่าถ้าชาวพมา่าที่เป็นชาวบ้านเนี่ย หนีภายการสู้รบที่รุนแรงเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นระเบียงมนุษยธรรมเนี่ยนะครับพวกเขาจะต้องได้รับการการันตีว่าปลอดภัยไม่มีเครื่องบินของกองทัพพม่ามาถลม่มไม่มีกองกําลังชาติพันธุ์มาโจมตีพื้นที่ตรงนี้จะต้องถูกประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภยัยนี่คือความหมายกว้างของระเบียงมนุษยธรรม แต่ว่าในเชิงรายละเอียดที่อาจจะต้องจับตาดูตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้เห็นภาพไปถึงถึงปลายเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณปานปรีบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความชัดเจนคำถามก็คือรับเบียงมนุษยธรรมจะอยู่ตรงไหนแม่ฮองสอนตาดหรือตรงไหนกันแน่ลงลึกไปกว่านั้นอีกครับรับเบียงมนุษยธรรมจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในฝั่งไทย หรือจะอยู่ในฝั่งพม่าหรือจะอยู่ในพื้นที่คล่อมเลยระหว่างแนวชายแดนไทยกับพม่าซึ่งเบื้องต้นจากการเปิดเผยเนี่ยคุณปาปรีบอกว่าคงจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกันระหว่างไทยกับพม่าก็หมายความว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของฝ่ายไทยส่วนหนึ่งที่ติดกับพื้นที่ของฝ่ายพม่าอีกส่วนหนึ่งแล้วประกาศให้จุดนั้นเป็นระเบียงมนุษยธรตมต้องจับตาอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นกลไกของไทย ที่ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มารับบทนาในการจัดการด้านมนุษยธรรมกับพม่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เราปูพื้นไปในช่วงเมื่อวานนี้นะครับว่าก่อนที่รองนายการัฐมนตรีและรบบัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะไปพูดคุยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยไทยคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะครับ ไทยคุยกับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเพราะฉะนั้นทั้งจีนทั้งสหรัฐดูเหมือนว่าจะมองไทยแล้วว่าจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้และก็คาดว่าทั้งสองชาติที่เป็นมหาอำนาจรวมถึงอาเซียนที่รับรองแผนของไทยในการประชุมล่าสุดเนี่ยก็คงจะเข้ามามีบทบาทไม่มากกว่าน้อยแต่อย่างนั้นก็ตามนะครับคำถามที่เป็นคำถามคลาสสิก ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับมุมหนึ่งคนก็จะมองว่าไทยต้องเข้าไปมีส่วนเพราะไทยมีชายแดนติดกับพมา่า2,400กิโลเมตรสิ่งที่เกิดขึ้นในพมา่าจะดีจะร้ายก็จะส่งผลดีส่งผลร้ายต่อไทยด้วยเช่นกันนี่คือคนมุมหนึ่งคนอีกม,มุมหนึ่งก็จะมองว่าเอ๊ะถ้าไทยไปเกี่ยวข้องเนี่ยไทยไปหาเรื่องหรือเปล่า ภาษาชาวบ้านก็คือไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนอะไรแบบนั้นเลยหรือไม่นี่ก็เป็นมุมมองที่เป็นคำถามคลาสสิกที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นมุมมองที่อยากชวนทุกคนพูดคุยกันว่าท่าทีของไทยณนะจังหวะเวลาตอนนี้ตามที่ผมเล่าให้ฟังจากข้อมูลที่มีมาล่าสุดเนี่ยพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้ทั้งหมดเนี่ยทุกคนมองสถานการณ์ว่าอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์ไทยที่เกี่ยวข้องกับพมา่าเนี่ยนะครับ้วยความที่เป็นประเทศติดกันเนี่ยนะครับ มันมีมากกว่าแค่เรื่องนี้แน่นอนมันมีมิติการค้าชายแดนมีมิติความมั่นคงที่ไม่ใช่เรื่องของการสู้รบเท่านั้นแต่มันยังมีมิติเรื่องของยาเสพติดความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนการค้าชายแดนทั้งสีขาวสีเทาสีดำสำนักข่าว today ท a เ Make tomorrow, today